สวัสดีครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการสาธิตการลบหน้าครั้งละหลายหน้าในโปรแกรม MS Word 2010นะครับ Microsoft Word 2010โดยปกติถ้าเราจะลบอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะลากดำแล้วก็กดปุ่มลบหรือว่าตัดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะลบในหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับลบเอาไปสักบางส่วนเนี่ยเราก็ลากดำแล้วเราก็ตัดนะครับก็จะเห็นว่าส่วนนั้นก็จะลบไปนะครับที่เหลือก็จะวิ่งเข้ามาแทนที่นะครับตอนนี้ผมจะขอคืนนะครับในกรณีที่เราต้องการจะลบหลายๆหน้าเราก็ลากดำหลายๆหน้านะครับแล้วก็ลบก็ได้เหมือนกันนะครับตัดไปนะครับก็จะหายไปแต่ในกรณีที่เราต้องการจะลบเยอะๆนะครับลากดำก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มีวิธีลัดนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน go to เนี่ยนะครับมาช่วยในการลบนะครับผมจะยกเลิกตรงนี้ไปก่อนนะครับคลิกไปทีหนึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะลบหน้าที่3ถึงหน้าที่6นะครับ3 4 5 6ซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ย10หน้าด้วยกันนะครับอันนี้4แล้วนะครับ5 6 7 8อีก2ก็เป็น10นะครับมีทั้งหมด10หน้าแต่ว่าจะลบหน้าที่3ก็คือหน้าที่มีรูปภูเขาเนี่ยนะครับ3 4แล้วก็5 6นะครับก็จะเหลือรูปอยู่2รูปนะครับวิธีการนะครับอยู่ที่หน้าไหนก็ได้นะครับกด Ctrl G นะครับ G Good เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเปิดค้นหาและแทนที่หรือว่า Go To นะครับเราจะลบหน้า3แล้วก็ใส่เลข3ไว้ก่อนนะครับขอไปที่หน้า3นะครับแล้วคลิกไปที่หรือว่ากด Enter ก็ได้นะครับผมกด Enter ก็ขณะเนี้ยจะมาอยู่ที่หน้า3นะครับต้นเลยนะครับหน้าแรกเลยปิดไปก่อนนะครับต้องปิดนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชัน F8 นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็อย่าลืมกดปุ่มฟังก์ชันด้วยนะครับฟังก์ชัน F8 ฟังก์ชัน F8 เนี่ยจะเป็นการบอกว่าขอกำหนดเป็นช่วงๆกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจุดเริ่มต้นก็คือหน้าที่3แล้วนะครับจุดสุดท้ายนะครับก็กด Ctrl G ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเรียกนี้คืนมานะครับเรียกหน้าจอค้นหาและแทนที่เนี่ยนะครับเราต้องการลบหน้า3 4 5 6นะครับถ้าเราใส่เลข6ไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ต้นหน้าที่6ก็จะไม่รวมหน้า6นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลข7ครับเพื่อที่จะให้ไปอยู่ตอนต้นของหน้า7ซึ่งมันก็จะรวมหน้า6ไปด้วยนะครับแล้วก็กดไปที่จะสังเกตนะครับว่าขณะนี้มีการเลือกเลยนะครับตามที่เราระบุปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับจะเห็นว่าหน้า3ถูกเลือกหน้า4นะครับหน้า5หน้า6ถูกเลือกแล้วนะครับขณะนี้เขาจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นของหน้า7เมื่อเลือกอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะลบนะครับเราก็นี่เลยครับกรรไกรลบเลยครับคลิกไปทีหนึ่งตรวจสอบดู1 2หายไปแล้วนะครับรูปภูเขา1 2 3 4 5 6ก็เหลือ6หน้าจาก10หน้าเมื่อกี้นี้เราลบหน้า3 4 5 6นะครับลบไป4หน้าก็เหลือ6หน้านะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ฟังก์ชัน go to นะครับหรือว่าค้นหาเนี่ยนะครับเพื่อช่วยในการลบหน้าครั้งละหลายๆหน้าในโปรแกรม Word นะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ